ขนมวัยเด็กอันไหนน่าหมั่งที่สุดมึงฟันปลอมมึงจะหลุดออกเพื่อตามหารสชาติให้คุณหยุดคิดหยุดคิดลูกอมเคี้ยวนุ่มกลิ่นองุ่นตราจุ๊ปปี้จุ๊ปปี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาวบ้านตัวร้ายไอเทมส์ในมือของคุณมีคะแนนแล้วหรือยังวันนี้เรามากับสาวบ้าน2คนที่จะมาเคาะคะแนนขนมวัยเด็กทั้งหมด5อย่างกติกามีอยู่ว่า1สาวบ้านทั้ง2คนจะต้องทดลองสิ่งของที่อยู่ตรงหน้า2ในแต่ละไอเทมจะมีคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน3สาวบ้านจะต้องเคาะคะแนนเท่าไหร่ก็ได้แต่ห้ามติดลบย้ำผลคะแนนที่ออกมาเป็นไปตามวิจารณญาณของสาวบ้านเท่านั้น1เทนจังราคา1บาทถูกนะแต่ว่าน่าจะบางแค่ชื่อก็รู้สึกว่ามันแบบแบวขึ้นมาเลยงั้นเอาอันนี้เอาอันนี้อันนี้พอจะออกปลาแผ่นอบทรงเครื่องอันนี้รสอะไรอันนี้รสไก่ย่างอันนี้รสปลาหมึกแล้วก็อันนี้รสบาร์บีคิวจ้าคุณน้าแต่ฉันจะเริ่มที่รสปลาหมึกก่อนกันอ่ะขอโชว์หน่อยนะคะแผ่นมันบางจริงหรือเปล่านี่นะคะบาทเดียวโอ้ยต้องเข้าใจนะคะว่าบาทเดียวนึกว่าหมักฝรั่งกินอะกลิ่นหน่อยกินเหมือนแมวเด็กมากแมวเด็กมันไม่ได้เหม็นเค็มขนาดนั้น ถ้าเป็นปลาเค็มที่ตากไว้อ่ะอีกเรื่องนึงก็กินปลาหมึกอ่ะชิมเลยจ้ะ มึงฟันปลอมมึงจะหลุดฟันปลอมมึงจะหลุดออก นึกว่ากินเกาสองหน้า นึกว่ากินหนังสเต็กหนังสเต็กรสปลาหมึกรสต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นรสไก่ย่างนะคะอันนี้กลิ่นอันนี้กลิ่นเบากลิ่นเบาไงหนังๆๆอันนี้เหมือนไก่จริงเหมือนไก่เหมือนกินหนังไก่ใช่เหมือนกินหนังไก่เลยเป๊ะรสสุดท้ายรสสุดท้ายรสบาร์บีคิวบาร์บีไซด์ดูซิมีกลิ่นบาร์บีคิวมั้ยคะดมดูดมอีกน้อยมากกินบาร์บีคิวน้อยมากอ่ะแบ่งครึ่งกันอ่ะแบ่งอ่ะย้อนรอยกลับไปรองเท้าแตะเอเอสมาแป๊บนึงก็พอได้แก้เนาะสมราคาอยู่ข้อคะแนนเปิดเลยจ้ะอันนี้ลอกการบ้านกันมาหมดไหนดูดิเปิดกันทั้งหัวใจเด็กกินยังไงอะเด็กเคี้ยวยังไงฟันน้ำนมที่กำลังจะขึ้นหรือฟันน้ำนมที่กำลังจะหลุดก็คือหลุดอะบางคนเคี้ยวไม่ได้ก็กลืนลงไปอีกลำบากกระเพาะลำบากไส้อีกอะไรทีเนี้ยแต่200นี่ไม่ได้น้อยนะไม่ได้น้อยแต่ภาพรวมของขนมคือมันเหนียว2ปิงป๊อปราคา5บาทมันมี2รสชาติแล้วต้องขอยิ้มฉุบละใช่ยิ้มยังยิงเงาตะกะเต่ายิ้มฉุบฉุบยิงเงาก็มาหล่อเทียบทุกใครแพ้ได้กินสตรอเบอรี่ถูกเพราะว่ามันนี่ไงแมปมันคือลูกอมอันนี้ราคา5บาทเท่านั้นนะคะแล้วเยอะอย่างเงี้ยเธอเนี่ยฮะเธอดูดิเรามีคนมาขอแต่งงานด้วยอ่ะเม็ดเบลอเลยกินเม็ดก่อนใส่ไม่ลงชิมเลยเพื่อตามหารสชาติให้คุณหูดังเลยสงสัยจะไม่รับรสนะคะไปเติมให้คะแนนข้อคะแนนไปเลยค่ะคะแนนแตกต่างกันลิบลับคือดูดเข้าไปแล้วเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นคือกูดูดพยายามหารสชาติของโค้กมันก็เป็นโคกต่างๆให้กูดูดกลิ่นมันเบาบางมากพอได้แก้พอได้แบบอมเล่นอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงอันนี้นะก็ใช้ได้โคกเบาบางมากก็ใช้ได้นะเออโคกเบาบางใช่มั้ยสตรอเบอรี่ก็เบาบางเหมือนกันแต่ว่าก็ยังมีความหวานมีนิดนึงที่ทำให้นึกถึงว่ามันเป็นสตรอเบอรี่อยู่อมเล่นๆได้อยู่3เยลลี่ทอยราคา5บาทแต่หน้าตาดูไม่เหมือนขนมเลยอ่ะหน้าตามันดูแบบว่าซุปเปอร์ฮีโร่ป่ะถามนิดนึงว่ามีตัวนี้ทำไมกูก็อยากรู้เหมือนกันเฮ้ยมันเอาไว้ล่อเด็กผู้ชายได้นะเว้ยแบบเด็กผู้ชายสมไงเด็กผู้ชายมันชอบเล่นอะไรแบบนี้อุ้ยโอ้โหแล้วกูต้องมาแดกต่อมึงอ่ะแล้วรสอะไรรสชาติอ่ะหยุดคิดคือเยลลี่ผลไม้รวมแต่ว่ามันเล็กอ่ะเหมือนส้มเนาะมันคุ้นหน่อยเออมันเออเออเออชิมเลยมันเคี้ยวอะไรกั
สียงเคี้ยวดังมากคือขนมโรงพยาบาลปะ มันดูจืดไปหมดทุกอย่างทุกอย่างมันคือขนมโรงพยาบาลแบบว่าขนมสำหรับเด็กรสชาติอาจจะเลยอ่อนไงเด็กกี่วันอะไอ้เหี้ยกูยังไม่รู้เลยแต่กลิ่นส้มชูนะครับคะแนนก็ได้อยู่แต่ว่าคือมันอยากให้มันเข้มข้นกว่านี้หรือว่าเราติดหวานวะเป็นส้มที่มีกลิ่นแปลกๆใช่มันเป็นส้มสังเคราะห์ไม่ใช่ส้มแท้ใช่ส้มไม่แท้นะคะปอมแล้วกดอะไรเขาและใครที่ชอบดราม่าและใครที่ชอบคนนี้ไปเออ4จุ๊ปปี้ราคา5บาทลูกอมเคี้ยวนุ่มกลิ่นองุ่นตราจุ๊ปปี้จุ๊ปปี้แห้งยาวมากแกะแกะแกะโอ้ทำน้ำดีๆหน่อยอยากเอาไปไหว้พระเล่นเหมือนเทียนชิมเลยจ้ะข้อคะแนนมีให้เยอะสุดเพราะว่ามันเป็นองุ่นที่เป็นองุ่นมันทำถึงมันก็คือสุกัดแต่พอเคี้ยวไปนานๆอ่ะเท็กเจอร์เนาะว่าอังุ่นหายไปแล้วก็เป็นตื่นๆนะคะอยากลบแล้วก็คืนไปเลยแต่ก็รู้สึกประทับใจกว่าขนมอันอื่นขอบคุณที่มาเติมชีวิตชีวาให้กับช้างได้วันนี้แล้วมีรสองุ่นที่ชัดและ5ปาปิก้าราคา10บาทขนมที่คุณเคยอ่ะที่คุณเคยอันนี้ปัจจุบันทางก็ยังกินอยู่นะใช่แล้วมันเป็นขนมเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นขนมอมตะอยู่มายาวนานละแกะ ทุกคนก็จะมีวิธีการแกะขนมแตกต่างกันแต่อย่างตะก่อนอ่ะของกูชอบอย่างนี้เนี่ยปึ้ง แต่อันนี้จะบอกเป็นความรู้นะดีไซน์ขนมการที่แกะที่ถูกต้องคือต้องแกะจากตรงนี้ข้างบนเราจะไม่แกะจากข้างบนแต่ไม่ใช่มันจะปึ้งอย่างเงี้ยถูกอ่ะถูกแบบนี้ก็มีคนแกะเพราะมันจะได้พับเก็บได้ง่ายด้วยปกติมันจะมีไอ้ซองเล็กๆเป็นผงเล็กๆเนี่ยจำได้แต่ไม่แน่ใจว่านี่มีหรือเปล่าวันนี้ไม่มีแล้วหน่อยอ่ะชิมเลยจ้ะโอเคไม่เก็บเก็บก็ไม่เท่าไหร่นักว่าเลยเฉยข้อคะแนนไหมข้อคะแนนคือโดยส่วนตัวของเราเป็นคนชอบกินสแน็คอะไรแบบนี้อยู่แล้วที่มันมีการเคี้ยวมีการแบบกรุบกรอบไอเลิฟยูโซเดียมคือกลิ่นบาร์บีคิวมันไม่ได้แรงมากเลยแต่ว่ามันก็เป็นโซเดียมที่พอดีแต่กินไหมกินจากการทดลองของสาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดดังนี้และขนมที่แซ่บโดนใจสาวบ้านมากที่สุดนั่นก็คือปาปิก้าให้มันชนะเหอะแล้วขนมวัยเด็กชนิดไหนล่ะคะที่อร่อยโดนใจคุณอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะโอ้ยเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันหนึ่งนักพิธีสองนักแสดงสามสิบเอ็ดว่าก็สิบวันนะสมมติสองสิบวัน